สวัสดีค่ะวันนี้มาถักน้องกระต่ายกันค่ะเป็นน้องกระต่ายที่มีหูทรงแบบนี้ค่ะแปลกแล้วก็น่ารักดีนะคะนี่ค่ะเป็นน้องกระต่ายตัวประมาณนี้ค่ะประมาณ 4-5 นิ้วนะคะตัวไม่ใหญ่นะคะวางไว้ในกำมือแบบนี้นะนี่ค่ะเดี๋ยวมินหมุนให้ดูนะด้านหลังนี่ค่ะอุปกรณ์นะคะตัวนี้แอดมินใช้เป็นไม้พรมสีพายนะคะนี่ค่ะแอดมินมีเป็นแบบมันไม่ได้เต็มม้วนนะคะก็เลยเอามาถักแล้วก็ใช้จำนวนไม่เยอะค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็แอดมินใช้เข็มถักเบอร์3เข็มถักเบอร์3นะคะมีกรรไกรมีเข็มเย็บเข็มหมุดนะคะแล้วก็มีแอดมินมีไหมกั้นแถวนะคะมีใยค่ะใยยัดนะคะใยยัดแล้วก็มีกาวนะคะกาวเนี่ยแอดมินจะมาไว้ใช้แปะลูกตาเนี่ยตัวนี้แอดมินใช้ขนาดประมาณ5มิลนะคะแล้วก็ส่วนไหมที่ปักจมูกอะค่ะแอดมินก็ใช้เป็นเศษไหมนะคะใช้แบบประมาณสักคืบกว่าค่ะจริงๆใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะออกมาได้ประมาณนี้เนาะใช้เวลาไม่นานนะคะตัวนี้ตัวเล็กๆค่ะถักง่ายค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาถักกันนะคะเราจะเริ่มถักส่วนหัวนะคะ เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆพันไหมไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมนะคะนี่ค่ะแล้วก็แทงเข็มเข้าไปในวงกลมควักไหมเข้ามานะคะถักอันนี้ล็อกงานไว้ก่อนนะคะแถวแรกของหัวเราจะเริ่มที่ 6x ค่ะเพื่อนๆถักเข้าไปในวงกลมแบบนี้นะแทงเข็มเข้าไปในวงกลมควักไหมมาให้ได้2ห่วงถักอันนี้คือ 1x ค่ะทำซ้ำค่ะจนครบ6นะคะ2 3 4 5แล้วก็6นะคะพอครบ 6x ดึงไหมขึ้นค่ะแล้วก็มาจับตรงเส้นสั้นตอนที่เราเริ่มต้นงานนะคะแล้วก็ดึงเข้าหากันเลยค่ะงานมันก็จะชิดเข้าหากันเสร็จแล้วให้เพื่อนๆหาไหมพรมสีอื่นนะคะสีอะไรก็ได้ที่เราเห็นชัดๆอะค่ะเอามาใช้ขั้นแถวนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่แอดมินใช้นะคะเวลาถักจบแถวอะค่ะแอดมินจะไม่ได้ปิดแถวนะคะก็คือจะใช้เอาไหมสีอื่นนะคะมาขั้นแล้วก็ถักวนต่อไปเลยนะคะต่อไปแถวที่2เราจะเริ่มขยายงานด้วยการถักสัญลักษณ์ V นะคะ V ก็คือการถัก X ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมด2 X นะคะแทงไปที่หลักแรกนะคะควักไหมมาให้ได้2ห่วงไหมตอนที่เริ่มต้นนะคะเราก็จะพาดไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไป x ที่1แทงไปที่ช่องเดิมควักไหมขึ้นมาได้ x ที่2นะคะเพราะฉะนั้นช่องนี้เราจะมี 2x ก็เท่ากับการถักสัญลักษณ์ v นะคะทำซ้ำนะคะจนครบ6 v นะคะ v ที่2V ที่3 V ที่4 V ที่5แล้วก็ V ที่6นะคะพอจบแถวนะคะเพื่อนๆก็เอาไหมพรมที่ขั้นแถวอะค่ะพาดกลับมาส่วนไหมที่เราถักแล้วซ่อนไว้อะค่ะก็จะซ่อนมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะจะไม่ต้องซ่อนต่อแล้วก็ได้ค่ะก็ดันไว้ด้านในนะคะต่อไปแถวที่3ค่ะเราก็จะถักด้วยสัญลักษณ์ x แล้วก็ v เราก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะถักด้วย x ก่อนแล้วก็ตามด้วย v นะคะเราก็จะถักซ้ำแบบนี้ค่ะ xv นะคะจนครบแถวค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆงานมันก็จะค่อยๆขยายออกนะต่อไปแถวที่4ค่ะแถวที่4เราก็จะถักด้วย 2x แล้วก็ v นะคะได้ทั้งหมด6ชุดเหมือนกันค่ะ 2x แล้วนะคะแล้วก็ v
เพื่อนๆก็ถักต่อนะคะด้วย 2x แล้วก็ v ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด6ชุดถักต่อจนครบแถวนะคะต่อไปแถวที่5ค่ะแถวที่5ถักด้วย 3x แล้วก็ v ค่ะได้6ชุดเหมือนกัน1 2 3แล้วก็ v นะคะที่เหลือเป็นเพื่อนถักต่อนะคะจนครบแถวก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะต่อไปแถวที่6นะคะจนถึงแถวที่9ค่ะเพื่อนๆเราจะถักด้วย x อย่างเดียวค่ะเราก็จะได้แถวละ 30x นะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวรอบแถวนะคะนับไปจนถึงแถวที่9ค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาถักต่อกันนะคะ6 7 8 9ถัก x อย่างเดียวค่ะได้9แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่10ค่ะแถวที่10เราจะถักด้วย 7x ก่อนนะคะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ตามด้วย 7V นะคะ V ที่1 V ที่2 V ที่3 V ที่4 V ที่5 V ที่6 V ที่7นะคะแล้วเราจะถักด้วยสัญลักษณ์ A ต่อนะคะ A ก็คือการลดจาก2ช่องให้เหลือหลักเดียวค่ะเพื่อนๆถักแบบนี้นะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาให้ได้2ห่วงแบบนี้ยังไม่ต้องรวบนะคะแทงไปที่ช่องติดกันเนี่ยค่ะอีก1ครั้งควักไหมขึ้นมาเราจะได้ทั้งหมด3ห่วงนะคะแล้วเพื่อนๆก็ค่อยๆรวบอันนี้ก็คือการถัก A นะคะเป็นการลดจาก2หลักให้เหลือหลักเดียวนะคะแล้วก็ที่เหลือของแถวนี้ค่ะเราก็จะถักสลับก็จะเป็น 7V แล้วก็จบด้วย 7x นะคะอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆถักต่อนะคะ 7V ก่อนนะคะแล้วก็จบด้วย 7x ค่ะจนครบแถวนะคะต่อไปแถวที่11ค่ะแถวที่11ถักด้วย 5x ก่อนนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็ถัก A ค่ะ A นะคะเราก็ตามด้วย 29x ค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าแล้วก็ตามด้วย A ค่ะเพื่อนๆ A แถวนี้เราจะจบด้วย 5x นะคะ1 2 3 4แล้วก็5นะคะเราก็จะจบแถวที่11ต่อไปแถวที่12จนถึงแถวที่14ค่ะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวนะเราจะได้แถวละ 41x ค่ะถัก x อย่างเดียวค่ะแถว12 13แล้วก็14นะคะเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะ4แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่15 15เราจะถักด้วย 5x ก่อนค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ถักด้วย 7a นะคะก็คือลดหลักไปทั้งหมด7หลักนะคะ2แล้วนะคะ a ที่3 A ที่4 A ที่5 A ที่6นะคะแล้วก็ A ที่7
ก็ตรงกลางนี้เราจะถักด้วยสัญลักษณ์ M M ก็คือลดจาก3ห่วงค่ะให้เหลือห่วงเดียวช่องเดียวนะคะแทงเข็มไปช่องที่1ช่องที่2และช่องที่3นี่นะคะเราก็จะได้4ห่วงแล้วก็รวบอันนี้คือ M นะคะต่อไปถักไปจนจบแถวเนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถักด้วย 7A แล้วก็จบด้วย 5X นะคะ A ที่2นะคะเพื่อนเพื่อนถักต่อนะคะ 7A แล้วก็ 5X ค่ะนี่ค่ะจบแถวแล้วมันจะได้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนตรงนี้ก็คือจะเป็นตรงแก้มนะคะนี่ค่ะมองจากด้านบนนี่ค่ะต่อไปนะคะแถวที่16ค่ะเราจะถักด้วย 3X แล้วก็ A ค่ะถักเป็นชุดเลยนะคะจะได้ทั้งหมด5ชุดค่ะ1 2 3แล้วก็ A นะคะที่เหลือเพื่อนๆก็ถักซ้ำนะคะ 3X แล้วก็ A 3X แล้วก็ A ค่ะเราก็จะได้ทั้งหมด5ชุดนะคะจนจบแถวค่ะจบแถวที่16แล้วนะคะเดี๋ยวจบแถวนี้นะเพื่อนๆดึงไหมขึ้นก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะทยอยใส่ใยเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆก็เอาใยยัดมานะคะก่อนยัดเข้าไปก็ยีๆเขาออกจากกันนิดนึงนะคะเวลาเข้าไปอยู่ในตัวงานนะคะไหมใยมันจะได้ไม่เป็นก้อนนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆก็ยัดเข้าไปนะใช้นิ้วดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปด้านในให้มันเต็มก่อนนะคะค่อยๆใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวตรงแก้มเขาเดี๋ยวเรามาจัดทรงตอนเราถักส่วนหัวเสร็จก่อนก็ได้ค่ะเหลืออีก2แถวนะคะเดี๋ยวมันยัดไปประมาณนี้ก่อนนะคือเอาด้านในหัวค่ะด้านในเนี้ยให้เต็มก่อนเดี๋ยวตรงแก้มเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะคะต่อไปก็แถวที่17ค่ะแถวที่17นี้เราก็จะถักด้วย 2X แล้วก็ A ก็จะได้ทั้งหมด5ชุดทีนี้พอเรายัดใยเข้าไปแล้วค่ะถ้าใยมันฟูออกมานะคะเพื่อนๆใช้นิ้วกลางนะกดใยไว้ในขณะที่เราแทงเข็มลงไปนะคะเข็มโคเชเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวใยออกมานะคะแถวนี้เราถักด้วย 2X แล้วก็ A นะคะได้ทั้งหมด5ชุดค่ะเพื่อนๆก็ถักต่อนะจนครบแถวค่ะ 2X A ต่อไปแถวสุดท้ายค่ะแถวที่18ค่ะแถวที่18ถักด้วย X แล้วก็ A ค่ะก็จะได้ทั้งหมด5ชุดนะคะเดี๋ยวเราถักแถวสุดท้ายเสร็จก่อนแล้วเราค่อยมาใส่ใยเข้าไปเพิ่มในส่วนแก้มนะคะแถวนี้ XA นะคะ5ชุดแอดมินถักมาได้ชุดที่3แล้วนะคะชุดที่4แล้วก็ชุดสุดท้ายนะคะชุดที่5ครบแถวแล้วนะคะเพื่อนๆปิดงานค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดห่วงแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักโซ่1ดึงไหมขึ้นประมาณนี้นะคะตัดทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็ดึงไหมที่ขั้นออกได้เลยเอาไหมที่ตัดเมื่อกี้ค่ะซ่อนเข้าไปไว้อยู่ด้านในงานนะคะแล้วเราก็จะยัดใยเข้าไปเพิ่มจัดตรงส่วนแก้มเขาเนี่ยค่ะเพื่อนๆยัดเข้าไปให้เต็มนะคะมันเพิ่มใหญ่นิดนึงได้ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเราก็จะเห็นเขามีแก้มตรงนี้นะนี่มองจากด้านบนนี่ค่ะเราก็ดันใยให้ไปยัดเข้าไปในส่วนแก้มให้มันพองๆออกมานี่ค่ะเราก็จะได้ส่วนหัวแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะเรามาถักส่วนตัวนะคะส่วนตัวเริ่มต้นค่ะเพื่อนๆก็พันไหมไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เราจะถักเข้าไปในวงกลมค่ะแถวแรกของส่วนตัวนะคะถักด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4
5แล้วก็6นะคะเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ดึงงานให้เขาเข้าไปชิดติดกันนะคะแล้วก็ขั้นแถวค่ะเอาเมพรมสีอื่นมาขั้นแถวเหมือนเดิมนะคะแถวที่2ค่ะถักด้วย6 V ไหมตอนที่เริ่มต้นนะคะเราก็จะพาดไว้ตรงกลางนะคะเราจะถักไปซ่อนไป6 V นะคะ V ก็คือ X 2 X ใน1ช่องนะคะ V ที่1 V ที่2 V ที่3 V ที่4 V ที่5แล้วก็วีที่6นะคะ ต่อไปแถวที่3แถวที่3เราจะถักด้วย3 XV ค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ชุดนะคะ1 2 3แล้วก็ V เพื่อนเพื่อนถักต่ออีก2ชุดนะคะ3 XV ต่อไปแถวที่4ค่ะแถวที่4เราจะถักด้วย 2x แล้วก็ v ค่ะคราวนี้เราจะได้ทั้งหมด5ชุดนะคะ 1x 2x แล้วก็ v นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะเหลืออีก4ชุดค่ะ 2x v ต่อไปแถวที่5กับแถวที่6นะคะถักด้วย x อย่างเดียวค่ะก็จะได้แถวละ 20x นะคะเพื่อนๆถัก x อย่างเดียวก่อนนะคะ2แถวค่ะได้6แถวแล้วนะคะต่อไปแถวที่7ค่ะแถวที่7เราจะถักด้วย 3x แล้วก็ a คราวนี้เราก็จะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะ1 2 3แล้วก็ a นะคะที่เหลือเพื่อนๆถักต่อนะคะเหลืออีก3ชุดค่ะ 3XA ต่อไปแถวที่8จนถึงแถวที่10ค่ะถัก X อย่างเดียวค่ะเราจะได้แถวละ 16X นะคะแถวที่8 9แล้วก็10 3แถวนะคะเพื่อนๆถัก X อย่างเดียวค่ะ10แถวแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่ใยเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆเพื่อนดึงไหมขึ้นนะคะแล้วก็เอาใยยัดมาใส่เข้าไปก่อนค่ะเราเหลืออีก2แถวนะคะในส่วนของลำตัวลำตัวก็จะเล็กนิดนึงนะคะนะคะแล้วก็ใส่ไปประมาณนี้นะแล้วก็ถักต่อนะคะอีก2แถวเหมือนเดิมนะคะเราใช้นิ้วกลางช่วยกดใยไว้ในขณะที่เรากำลังจะแทงเข็มเข้าไปนะคะเข็มโคเจเราจะได้ไม่ไปเกี่ยวใยออกมานอกงานนะคะแถวที่11ถักด้วย 2XA ค่ะได้ทั้งหมด4ชุดนะคะ1 2แล้วก็ A เหลืออีก3ชุดนะคะ 2XAต่อไปแถวสุดท้ายค่ะแถวสุดท้ายเราจะถักด้วย 4x แล้วก็ a แต่คราวนี้เราจะได้แค่2ชุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็ a เหลืออีก1ชุดนะคะ1 2 3 4แล้วก็ a นะคะจบแถวนี้นะคะเพื่อนๆปิดงานค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปล็อกไหมมาลอดห่วงแบบนี้นะคะถักโซ่1ส่วนของลำตัวนี้เราจะดึงไหมยาวนิดนึงนะคะดึงสัก2คืบกว่าๆเราจะเอาไว้ใช้เย็บติดกับส่วน
หัวนะคะดึงไหมที่ขั้นออกได้เลยแล้วก็ยัดใยเพิ่มเติมนะคะจัดทรงเราก็จะได้ส่วนตัวนี่นะคะวางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาถักชิ้นส่วนต่อไปกันค่ะนะคะส่วนมือค่ะมือนี่จะถักง่ายมากเลยถักเหมือนกันนะคะถักด้วย 6x ค่ะถักทั้งหมด7แถวนะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆพันไหมไปที่นิ้วให้เป็นวงกลมนะคะถักเข้าไปในวงกลมค่ะ 6x 1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะแล้วก็ลูดไหมเข้าหาลูดไหมเข้าหากันนะคะเราจะถักด้วย 6x เนี่ยค่ะถักขึ้นไปจนถึงแถวที่7นะคะส่วนแขนนี้เราจะไม่ยัดใยนะคะเพราะว่าจะค่อนข้างเล็กนะคะเพื่อนๆก็ถักตามปกติเลยค่ะถักไล่ขึ้นไปนะคะแถวละ 6x ค่ะถักไปจนครบ7แถวนะคะเดี๋ยวถักแถวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะงานมันจะงุ้มเข้านะคะเดี๋ยวถักให้จบแถวก่อนแล้วก็เวลาถักงานมันจะงุ้มเข้าเพื่อนๆก็ดันให้ด้านที่มีลายอะค่ะอยู่ด้านนอกนะคะเนี่ยค่ะเราได้สองแถวแล้วนะคะเพื่อนๆถักต่อนะคะถักไปจนถึงแถวที่7แล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันค่ะนี่ค่ะได้7แถวแล้วมันจะเล็กนิดนึงนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็ปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดห่วงแบบนี้ถักโซ่หนึ่งนะคะเพื่อนๆดึงไหมประมาณสักคืบกว่าๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ใช้เย็บติดกับส่วนตัวนะคะแล้วก็ดึงไหมที่ขั้นออกนะแล้วเพื่อนๆก็ถักมาด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะถักมาอีกหนึ่งข้างนะคะมินถักไปแล้วนะคะเราก็จะได้แขน2ละต่อไปเราก็จะมาถักในส่วนของส่วนขาค่ะส่วนขานะคะเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยค่ะพันไหมไปที่นิ้วเป็นวงกลมขาแถวแรกเราก็จะเริ่มด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6นะคะรูดงานเข้าหากันเริ่มต้นมันจะคล้ายๆเดิมอะค่ะจะเหมือนเดิมซะส่วนใหญ่นะคะถักตุ๊กตาแถวที่2ค่ะถักด้วย 6V ถ้าอันไหนที่มันถักเหมือนกันนะคะแอดมินจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ2 3 4 5แล้วก็6นะคะไปแถวที่3ค่ะแถวที่3ถักด้วย X แล้วก็ V ค่ะก็จะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ XV XV นะคะต่อไปแถวที่4แถวที่4เนี่ยเราจะถัก X อย่างเดียวแต่ว่าเราจะถักเกี่ยวเส้นในค่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูเวลาเราถัก X ลงไปเนี่ยค่ะเพื่อนๆลองจับเขาตะแคงแบบนี้นะเนี่ยแล้วเอาเข็มแทงเข้าไปเลยค่ะจะเห็นว่ามันมีทั้งหมด2เส้นนะคะนี่อันนี้เส้นที่อยู่ติดกับตัวอันนี้เส้นที่อยู่ด้านนอกนี่นะคะแถวนี้เราจะเกี่ยวเข็มไปที่เส้นนอกเส้นเดียวค่ะนี่ค่ะแล้วก็ถัก X อย่างเดียวถัก X อย่างเดียวเลยนะคะเราก็จะได้ทั้งหมด18 X
พอเราเกี่ยวแบบนี้ค่ะเพื่อนๆมันก็จะมีลายเส้นที่อยู่ด้านในที่เราไม่ได้เกี่ยวอะค่ะอันนี้มันก็จะเป็นขอบเหมือนทําเป็นขอบขาเขาอะค่ะเนี่ยค่ะมันเกี่ยวไปเรื่อยๆนะคะจนครบ 18x แล้วพอแถวที่5ค่ะแถวที่5เพื่อนๆก็ถัก x อย่างเดียวเหมือนกันนะคะแต่แถวที่5เนี่ยเราก็ไม่ต้องเกี่ยวเส้นในเส้นนอกแล้วนะคะเราก็ถักตามปกติของเรานะคะอันนี้แถวนี้แอดมินถักจนครบแถวให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเราก็จะมีลายตรงเนี้ยปรากฏขึ้นมาแบบนี้ต่อไปแถวที่5แถวที่5เพื่อนเพื่อนถัก x อย่างเดียวเลยค่ะถักตามปกติเลยค่ะเนี่ยค่ะแทงลงไปทั้ง2เส้นเลยไม่ต้องมีเส้นในเส้นนอกนะคะเนี่ยค่ะถักแถวที่5ก่อนนะคะทั้งหมด 18x ค่ะนี่ค่ะจบแถวที่5แล้วนะคะต่อไปแถวที่6แถวที่6เราจะถักด้วย 6x ก่อนค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วก็ตามด้วย 3a นะคะ a ที่1 a ที่2 a ที่3แล้วก็แถวนี้เราจะจบด้วย 6x ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ต่อไปแถวที่7แถวที่7ถักด้วย 6x 1 2 3 4 5 6แล้วก็ m คือรวบทั้งหมด3ห่วงนะคะเพิ่มจาก A มา1อะค่ะ1 2และ3มีทั้งหมด4ห่วงนะคะเป็น M แล้วก็ตามด้วย 6X ค่ะ1 2 3 4 5แล้วก็6ต่อไปแถวที่8จนถึงแถวที่10ค่ะถักด้วย X อย่างเดียวก็จะได้ทั้งหมด 13X นะคะเพื่อนถัก x อย่างเดียวไปจนถึงแถวที่10ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาถักต่อกันค่ะ10แถวแล้วค่ะเดี๋ยวเรายัดใยก่อนนะคะเพื่อนๆเราเหลืออีกแถวเดียวค่ะส่วนขาเดี๋ยวเราใส่ใยเข้าไปก่อนนะคะส่วนขาเราจะไม่ได้ใส่ใยเข้าไปแบบจนเต็มถึงต้นขาเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปบีบแล้วก็เย็บนะคะเย็บกับส่วนตัวจะใส่ประมาณนี้นะคะต่อไปแถวที่11แถวสุดท้ายค่ะเราจะถักด้วย x แล้วก็ a ทั้งหมด4ชุดนะคะ x a ชุดที่1 x a ชุดที่2x แล้วก็ a ชุดที่3 x แล้วก็ a ชุดที่4นะคะมันจะเหลือช่องหนึ่งนะคะเราจะถัก x ค่ะช่องสุดท้ายจบแล้วเราก็ปิดงานได้เลยค่ะแทงเข็มไปช่องถัดไปควักไหมมาลอดห่วงถักโซ่1ดึงไหมซักเกือบ2คืบนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆถักด้วยแพทเทิร์นเดียวกันค่ะอีก1ข้างนะคะเดี๋ยวข้างนี้แอดมินใส่ใยเพิ่มไปอีกนิดนึงเราจะใส่ใยประมาณให้ตรงนี้มันบีบได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปเย็บนะคะแอดมินดูก่อนนะขามันใหญ่เหมือนกันนะเวลาเย็บจะเย็บให้เขาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะให้เขานั่งได้แบบนี้นะคะต่อไปเหลืออีกหนึ่งชิ้นส่วนนะคะเราจะถักส่วนหูเราก็จะถักทั้งหมด2ข้างด้วยแพทเทิร์นเดียวกันนะคะส่วนหูนี่เราจะถักด้วยการถักโซ่ก่อนค่ะเพื่อนๆก็พันไหมไปที่นิ้วเป็นวงกลมถักเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงนี่ค่ะเราก็จะได้ล็อกงานไว้ก่อนแล้วเราก็เริ่มถักโซ่นะคะวิธีการถักก็1ถักโซ่ทั้งหมด20นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20แบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วให้เราถักกลับลงมาบนโซ่ที่19อะค่ะถักย้อนลงมานะคะด้วย 5x ค่ะ1หลักต่อหลักเลยนะคะ2 3 4แล้วก็5นะคะต่อไปเราจะถักด้วยสัญลักษณ์ T ก็คือการพันไหมไปที่หัวเข็มอย่างเงี้ยค่ะ1ครั้งพันแบบนี้แล้วก็ถักลงไปช่องถัดไปควักไหมขึ้นมาเราจะได้ทั้งหมด3ห่วงใช่ไหมคะแล้วเราก็รวบไปเลยทีเดียวอันนี้คือการถักสัญลักษณ์ T 1แล้วนะคะเราต้องถักทั้งหมด4 T นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มควักไหมขึ้นมาให้ได้3ห่วงรวบพันหัวเข็มแทงควักไหมมาได้3ห่วงรวบ3แล้วนะคะพันหัวเข็มแทงควักไหม3ห่วงรวบเราก็จะได้ทั้งหมด4 T แล้วนะคะต่อไปเป็นถัก F เนี่ยเราจะ พันหัวเข็มเหมือนกัน1ครั้งแทงลงไปนะคะควักไหมขึ้นมาแต่เราจะปลดทีละ2ห่วงเมื่อกี้ทีเนี่ยเรารวบเลยใช่ไหมคะแต่คราวนี้ถ้าเป็น F เราจะปลดทีละ2ห่วงแบบนี้ค่ะอันนี้เราต้องถักทั้งหมด 5F นะคะ1แล้วนะ F ที่2ปลดทีละ2 F ที่3 F ที่4แล้วก็ F ที่5ความสูงมันก็จะไล่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะต่อไปถักด้วย3 T นะคะ T คือรวบเลยนะคะ1 2 3ตามด้วย X ค่ะหลักสุดท้ายเราจะถักด้วย W นะคะW ก็คือการถัก X ลงไปในช่องเดียวกันทั้งหมด3 X นะคะ2 X แล้วค่ะต่อไป X ที่3แล้วก็จะได้งานแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาถักอีกด้านหนึ่งไหมตอนเริ่มต้นนะคะเหมือนเดิมเราก็พาดไว้ตรงกลางเราจะเริ่มต้นด้วยการถัก X อีกหลักถัดมานะคะอันนี้คือหลักสุดท้ายที่เราถัก W ลงไปนะคะถัดมาเราก็ถัก Xแล้วเราก็ตามด้วย3 T ทำเหมือนเดิมเลยค่ะถักย้อน1 2 3ต่อไปก็เป็น 5F พันหัวเข็ม F ที่1 F ที่2 F ที่3 F ที่4F ที่5แล้วก็ตามด้วย4 T นะคะ T ที่1 T ที่2 T ที่3 T ที่4แล้วก็จบด้วย 5X นะคะหมายที่ตอนเริ่มต้นเนี่ยค่ะแอดมินซ่อนไปจนหมดแล้วนะคะ1x แล้วนะคะ2 3พอ x ที่4ที่5เนี่ยมันจะไปลงตรงช่องสุดท้ายนะคะ4แล้วก็5เนี่ยค่ะก็จะจบ1แถวทีนี้เราจะถักอีก1แถวเราก็เอาไหมพรมมาคั่นไว้นะคะแถวที่2นี่เราจะถักด้วย x อย่างเดียวค่ะเพื่อนนะคะเพื่อนก็ถัก x ไปเลยนะคะโดยรอบเลยค่ะก็จะได้40นะคะ 40x ค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนถัก x วนไปรอบเลยค่ะวนรอบงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาปิดงานกันนะคะนี่ค่ะแอดมินถักวนมาครบแล้วนะคะบางท่านอาจจะได้ 39x หรือ 40x ก็ได้นะคะไม่ซีเรียสนะคะแตกต่างกันสัก1แล้วก็พอครบแถวนะคะเพื่อนๆปิดงานค่ะแทงเข็มมาช่องถัดไปเนี่ยค่ะควักไหมมาลอดห่วงแบบนี้นะคะถักโซ่1ค่ะส่วนหูเพื่อนๆก็ดึงไหมไว้สักเนี่ยค่ะประมาณเกือบ2คืบมันจะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะถักมาทั้งหมดอีก1ข้างนะคะด้วยแพทเทิร์นเดียวกันเราก็จะได้หู
เป็นทรงนี้นี่ค่ะก็จะเป็นหูลักษณะแบบนี้นี่ค่ะก็จะแปลกตาดีนะคะเราได้ชิ้นส่วนครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บประกอบกันค่ะเรามาเย็บประกอบกันนะคะเย็บส่วนแรกแอดมินจะเย็บส่วนตัวเข้ากับส่วนหัวก่อนนะคะแอดมินก็จะเอาเข็มนะคะเข็มเย็บอะค่ะที่สามารถร้อยกับไหมพรมสีพายได้ค่ะก็คือจะหัวใหญ่นิดนึงนะคะแล้วก็ส่วนตัวกับส่วนหัวเนี่ยค่ะเขาจะจบที่ 10x เท่ากันนะคะเราก็จะแทงเข้าจากหัวแทงเข้าแบบนี้นะคะหลักไหนก็ได้ค่ะเพื่อนๆ เสร็จแล้วก็จับตัวเนี่ยค่ะมาติดกับส่วนหัวนะคะแล้วก็มาแทงจากด้านนอกค่ะในส่วนของตัวไปแทงเข้าด้านในแบบนี้ค่ะเนี่ยเราก็จะเย็บแบบนี้จนเขาติดกันทุกหลักนะคะค่อยๆเกี่ยวค่อยๆเย็บไปค่ะเพื่อนๆติดกันแล้วค่ะได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ปิดงานเกี่ยวเข็มไปช่องใกล้ๆนะคะขมวดปมสักปมหนึ่งแล้วก็แทงเข็มเข้าไปซ่อนไหมในส่วนหัวหรือส่วนตัวก็ได้นะคะถ้าไหมมันเหลือเพื่อนๆก็แทงซ่อนสัก2ครั้งทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้านะคะเพื่อนๆจำได้ไหมคะตอนเราเริ่มถักหัวที่เราจะลดตรงน่าจะประมาณแถวที่10ที่มันจะมี 7x 7v อะค่ะแล้วก็จะมี a อยู่ตรงกลางค่ะมันจะประมาณนี้เพื่อนๆลองสังเกตดูนะมันจะมีรอยบุ๋มเข้าไปอะค่ะแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นแก้ม2ข้างใช่ไหมคะถ้าเพื่อนๆมีเข็มหมุดนะเอาเข็มหมุดอะค่ะมาช่วยมาร์คตำแหน่งไว้เราจะได้รู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นด้านหน้านะคือตรงเนี้ยเราจะต้องปักจมูกแล้วติดตาแล้วก็เอาตรงนี้เป็นแก้มนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาเย็บส่วนอื่นต่อนะคะแอดมินเย็บส่วนแขนก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะเอาไปเย็บติดกับลำตัวค่ะเดี๋ยวแอดมินจะเอาเขามาเย็บประกบติดตรงต้นแขนก่อนนะคะให้เป็นชิ้นเดียวกันเวลาเราไปเย็บมันจะง่ายนี่ค่ะตรงเนี้ยค่ะตรงที่มีไหมที่เราเหลือไว้เพื่อนๆเอาเขามาบีบให้ชิดกันแบบนี้เราก็เย็บให้เขาประกบติดกันทำทั้งหมด2ข้างเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นทรงแบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้มันจะเป็นด้านหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราวางแขนนะคะเราก็ต้องดูเนี่ยค่ะจับพลิกด้านข้างอะค่ะกะตำแหน่งนะคะแล้วเราก็ทาบลงไปที่ส่วนตัวเลยค่ะถ้าเราได้ตำแหน่งแล้วนะแล้วก็เย็บให้เขาติดกับตัวเลยค่ะชิ้นมันจะเล็กนิดนึงนะคะเพื่อนนี่ค่ะเราก็จะได้แขนหนึ่งข้างลองวางดูก่อนโอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ปิดงานได้เลยค่ะปิดงานทุกครั้งอย่าลืมขมวดปมสักหนึ่งปมนะคะเพื่อนๆเวลางานมันหลุดนะคะมันจะได้มีปมช่วยดึงไว้ไม่ให้หลุดหมดแล้วก็ซ่อนไหมขอลองทาบอีกด้านหนึ่งเมื่อกี้นึกว่ามันเบี้ยวค่ะก็เลยลังเลแต่น่าจะโอเคแล้วค่ะทำเช่นเดียวกันนะคะกับอีกหนึ่งด้าน
ด้านนี้เอ็นมินเย็บไปแล้วนะคะเย็บประกบเขาไว้แล้วค่ะตรงนี้ค่ะเย็บแล้วค่ะทีนี้ก็จะแค่เอาไปทับเย็บกับตัวค่ะกะด้วยสายตาเอานะคะประมาณนี้นะคะได้ตำแหน่งแล้วเราก็เย็บเลยค่ะได้แขนสองข้างแล้วนะคะไปส่วนขานะคะเพื่อนๆเอาเข็มมาร้อยไว้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยขาเนี่ยเราจะเย็บเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจะเห็นว่ามันเอียงแบบนี้นะคะนี่แอมินจับให้ดูบีบตรงนี้ค่ะให้เขาติดกันแต่ว่าเราไม่ได้เย็บประกบเหมือนตอนแขนนะคะแล้ววิธีการเย็บอะค่ะเราจะวางเอียงให้เขาแบบนี้ค่ะตรงจุดขาฝั่งด้านหนึ่งอะค่ะจะตรงกับตรงวงกลมตอนเราเริ่มต้นถักตัวค่ะแล้วก็แนวเนี่ยจะอยู่แนวเดียวกับแขนแบบนี้นะคะแต่ทีนี้พอดีไอ้ตรงไหมที่เราเหลือแล้วเราตัดอะค่ะมันจะไม่ตรงกลางพอดีนะคะเพื่อนๆก็แทงมาเลยค่ะแทงให้มันมาอยู่ตรงกลางหมายถึงตรงกลางตอนเราพับขาแล้วนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราก็วางแนวแบบนี้แทงไปที่ตรงกลางเลยก็ได้ค่ะเพื่อนเรากะไว้สักประมาณ1 2 3ประมาณ4หลักแล้วก็ดึงแบบนี้เราก็จะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาแทงอีกด้านหนึ่งมันก็จะได้ทรงแบบนี้ค่ะเพื่อนแล้วเราก็เย็บค่ะเย็บให้เขาติดกันเลยอย่างที่แอดมินบอกนะคะว่าตรงปลายตรงนี้ค่ะเราจะไม่ได้ยัดใหญ่จนแน่นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเรามาเย็บอะค่ะเราจะบีบให้เขาแบนๆเขาจะได้นั่งได้นะคะเนี่ยเพื่อนๆก็แทงจากด้านหน้าไปทะลุด้านหลังอย่างนี้นะคะเราก็มาแทงลงที่ลำตัวโหด้านหน้าแทงจากด้านหน้ามาทะลุด้านหลังแบบนี้ค่ะเราก็ติดละหนึ่งข้างแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็ปิดงานได้เลยค่ะเพื่อนๆบางท่านจะแบบกังวลตอนเย็บนะคะคือบางทีเราเย็บอะค่ะมันเป็นงานมืออะค่ะเพื่อนๆอาจจะมีเบี้ยวบ้างบิดบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องคือมันคงไม่แบบพอดีเป๊ะ 100% อย่างเงี้ยค่ะเพื่อนก็คือแค่จะบอกเพื่อนว่าไม่ต้องซีเรียสอะค่ะเพราะว่ามันเป็นงานทำมือเนาะเบี้ยวนิดเบี้ยวหน่อยก็มีชิ้นเดียวในโลกอะค่ะจะบอกแบบนี้นี่ค่ะเราก็ทำเช่นเดียวกันนะคะมันก็จะแทงมาไว้ให้เขาอยู่ตรงกลางแต่ด้านนี้ก็จะให้อยู่ตรงกลางอีกฝั่งนึงเพื่อที่จะมาเริ่มต้นตรงจุดตรงกลางเนี่ยค่ะทำเหมือนกันเลยค่ะวางแนวเหมือนกันอ่ะให้มันแทงเข้าไปตรงกลางก่อน1 2 3 4ประมาณ4หลักนะนี่ค่ะแล้วก็เย็บเลยค่ะลองจัดระเบียบดูเนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางเนาะเพราะเรามาร์คตำแหน่งไว้แล้วเสร็จแล้วก็เย็บเลยค่ะเย็บเลยอ
ติดกันแล้วนะคะติดแล้วเดี๋ยวแอดมินปิดงานเลยนะคือมันเป็นทรงแบบทรงนั่งอะค่ะขามันก็เลยจะดูแปลกๆนิดนึงแต่ก็แอดมินว่าก็ดูน่ารักดีนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บส่วนหูต่อนะคะส่วนหูนะคะเพื่อนๆมันจะเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหมตัวลายเนี่ยมันจะอยู่ด้านในแล้วก็ตรงเนี้ยตรงปลายเนี่ยมันจะงุ้มๆเป็นทรงแบบนี้นะคะเราจะเย็บแบบนี้ค่ะติดไปแบบนี้นะติดไปแบบนี้ให้เห็นเนี่ยตรงมุมๆเนี่ยให้มันโผล่มาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาหาตำแหน่งหาตำแหน่งในการเย็บหูนิดนึงนะคะเพื่อนๆถ้ามีเข็มหมุดนะคะแนะนำเลยค่ะมาช่วยมาร์กตำแหน่งนะตรงนี้มันคือตรงกลางนะคะเพื่อนๆดูแบบนี้เลยค่ะนับมาจากด้านบนตรงที่เราเริ่มต้นนะคะ1 2 3แอดมินจะเอาสักปลายแถวที่4นะโดยที่ตำแหน่งเนี่ยจะดูให้มันตรงกับตรงแขนแทงลงไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะแถวนี้เราก็กวาดมาจากอีกฝั่งนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ดูตำแหน่งให้ตรงกับตรงแขนมองจากด้านบนลองทาบดูก่อนนะถ้าเราเย็บตรงนี้นะคะลองกะดูก่อนเราโอเคไหมกับตำแหน่งนี้นะคะถ้าอยากให้มันต่ำลงมาอีกก็ขยับลงมาแถวหนึ่งหรืออยากให้สูงไปอีกก็ขึ้นไปอีกสักแถวหนึ่งนะคะแต่ของไอ้มินว่าจะเอาตำแหน่งนี้ค่ะน่าจะโอเคแล้วนะคะถ้าเราได้ตำแหน่งแล้วเราก็ร้อยเข็มเลยค่ะแล้วเราก็เอาเข็มมาแทงตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะหลักที่เรามาร์กไว้ไอ้มันก็จะเย็บให้เขาติดกันสักใช้หลักข้างบนเนี่ยค่ะสัก2หลักมันเล็กค่ะเย็บง่ายหน่อย2หลักก็ติดละนี่เราก็จะได้หูแบบนี้ค่ะติดกันละก็แปลกดีนะคะหูแบบนี้ไอ้มันก็เพิ่งเคยถักหูแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ปิดงานขมวดอมแทงเข้าไปซ่อนไหมถ้าตัวตุ๊กตามันเล็กแล้วเราใช้เข็มหมุดช่วยเพื่อนๆระวังนิดนึงนะคะเวลากดงานลงไปค่ะอย่าเผลอกดแรงกดลึกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไอ้เข็มหมุดเนี่ยค่ะมันจะแทงมือเราได้นะคะแอดโดนมาแล้วค่ะเผลอกดลงไปอีกข้างหนึ่งเราก็ตำแหน่งที่เรามาร์กไว้เหมือนกันเย็บสัก2หลักทรงแบบนี้นะคะติดกันแล้วมันก็จะปิดงานแล้วนะคะเรียบร้อยต่อไปเหลือขั้นตอนสุดท้ายค่ะมาแต่งหน้าให้เขากันค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะแอดมินจะใช้เป็นลูกตาแปะนะคะเพื่อนๆขนาดประมาณ5มิลค่ะลูกตานะคะลูกตาประมาณ5มิลแล้วก็จมูกค่ะจมูกแอดมินจะใช้เป็นเศษไหมจมูกสีเหลืองนะคะเดี๋ยว
ไหมพรมที่เพื่อนเพื่อนมีอะค่ะไหมพรมสีพายค่ะจริงๆเพื่อนเพื่อนใช้สีอะไรก็ได้นะคะจมูกอะค่ะจะเป็นสีแดงสีอะไรยังไงก็ได้ค่ะที่เรามีนะคะพอดีอันนี้แอดมินมีเศษไหมสีเหลืองอยู่นะคะก็เลยว่าเดี๋ยวจะมาปักเป็นจมูกอันนี้ความยาวน่าจะประมาณสักคืบนิดๆเองค่ะใช้นิดเดียวค่ะอ่ะเราก็จะใช้จุดตรงที่เราปักไว้อะค่ะที่มันเป็นตัวแบ่งตรงกลางแก้มเขาอะค่ะแล้วมันจะใช้จุดนี้เลยทีนี้วิธีการนี่มันก็จะแทงไปจากด้านล่างนะคะแล้วก็ให้ไปทะลุตรงที่เรามาร์กไว้แล้วก็ดึงให้ปมขมวดปมด้วยนะคะดึงให้ปมมันเข้าไปถูกซ่อนอยู่ด้านในนี่ค่ะมันก็จะมาโผล่ตรงกลางใช่ไหมคะทีนี้แอดมินก็จะปักให้เขาเป็นตัวนี้เอาแนวเอาเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆก็ได้ค่ะนี่ค่ะแอดมินก็จะแทงไหมขึ้นมาให้เป็นแบบนี้มันทำเป็นรูปตัว V เล็กๆอะค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเนี่ยแล้วเราก็ปักให้เขาเต็มปัก 3-4 ทีก็เต็มแล้วค่ะนะคะมันก็จะทำขอบด้านบนนิดนึงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะไปแทงลงตรงที่เดิมแล้วก็ทำเป็นเส้นจมูกลงมาค่ะทำลงมาสัก3หลักแล้วก็แทงกลับนี่ค่ะเราก็จะได้จมูกละแล้วเวลาปิดงานเราก็มาเกี่ยวที่เส้นข้างบนนะคะเส้นไหนก็ได้ค่ะดึงเลยค่ะแล้วก็แทงเข้าไปซ่อนไหมในหัวเลยทีนี้พอเวลาเราใช้คนละสีกันนะคะเวลาเราซ่อนนะคะเรากดใยลงไปนิดนึงเขาก็จะดึงสีเนี้ยเข้าไปซ่อนไว้ด้านในนี่เราก็จะได้ส่วนจมูกและต่อไปสุดท้ายเราจะติดลูกตาแอดมินจะติดประมาณนี้นะคะห่างจากตรงจมูกอะค่ะประมาณหลักหนึ่งนะคะแล้วก็อยู่ในแนวเดียวกันอยู่ในแนวเดียวกับจมูกเลยค่ะนี่ค่ะได้ละแล้วก็ป้ายกาวลงไปนะติดห่างมา1หลักนะคะประมาณนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งนี่ค่ะได้ละก็จะเป็นน้องกระต่ายนี่เขาจะมาแบบประมาณทรงแบบนี้ค่ะนี่ค่ะจริงๆขนาดก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเพื่อนๆเดี๋ยวแอดมินวัดให้ดูเผื่อว่าแบบน่าจะไปทำเป็นพวงกุญแจก็ได้นะคะจากหัวมาขาถ้าขาแบบขายาวเลยนะก็น่าจะสัก5นิ้วอะค่ะประมาณนี้นะได้น้องกระต่ายมาอีก1ตัวค่ะเขาจะเป็นทรงแบบกระต่ายนั่งนะคะแบบนี้แล้วก็หูแบบนี้นะหูแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะลองถักดูค่ะเพื่อนๆได้มาอีก1ตัวเนาะนี่ค่ะน้องกระต่ายนี่ขนาดนี้เลยอยู่ในกำมือเหมือนกันเลยนะคะนี่ค่ะน่าเอ็นดูค่ะลองถักดูค่ะแล้วก็ยังไงแอดมินรบกวนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทางช่องนิดนึงนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะมีความสุขแล้วก็สนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ